สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บาชยาค่ะคลิปนี้เป็นชวนทำเค้กมะยงชิดค่ะสูตรเค้กง่ายๆไม่ใส่สารเสริมเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นก็มาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนจากจะอบที่อุณหภูมิ160องศาก็จะเปิดเตาวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเราก็มาแยกไข่แดงและไข่ขาวค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะอย่าลืมเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะเค้กจะได้ไม่คาวและก็ไข่ขาวจะได้ตีง่ายด้วยค่ะแยกไข่เสร็จแล้วเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงกันต่อค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงตามด้วยนมสดและน้ำมันพืชค่ะถ้าไม่มีสามารถใช้เป็นน้ำมันดำข้าวน้ำมันคาโนราหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะใส่แป้งเค้กและผงฟูลงไปในที่ร่อนจากนั้นก็ร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมค่ะร่อนจนหมดผงแป้งเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนต่อไปเราก็จะไปตีไข่ขาวค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาทาลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้ค่ะจากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปแจ็คแบ่งใส่น้ำตาลทรายสามครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 15-20 วินับในใจเอาก็ได้ค่ะจากนั้นก็ตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วิเพื่อตัดอากาศค่ะนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะโดยตักแบ่งมาผสม3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้คนตะร่อมด้วยความเบามือจะทำด้วยตะกร้อมือหรือไม้พายก็แล้วแต่ความถนัดเลยค่ะหรือจะใช้ทั้ง2อย่างก็ไม่ว่ากันค่ะคนผสมเสร็จแล้วก็นำไปใส่ถาดเลยค่ะใช้เป็นถาดขนาด 7x7x2 นิ้วก่อนนำเข้าอบก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศด้วยค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบกันเลยจะอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ25นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตาเคาะเบาๆให้เค้กเสร็จตัวเสร็จแล้วจะคว่ำไว้พักเขาไว้ให้เย็นบนตะแกรงค่ะระหว่างรอให้เค้กเย็นเราไปตีวิปปิ้งครีมชีสค่ะนำชีสออกมาวางไว้ข้างนอกตู้เย็นเพื่อให้ชีสอ่อนตัวและมีอุณหภูมิห้องจากนั้นตีครีมชีสด้วยความเร็วปานกลางค่อนไปทางสูงตีจนกระทั่งชีสขึ้นฟูและกระจายตัวจากฉันก็ใช้ไม้พายปาดครีมชีสต่อไปให้ใส่วิปปิ้งครีมจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมกึ่งแดรี่ค่ะเพื่อนๆจะใช้แดรี่หรือนอนแดรี่ก็ได้แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งค่ะตีต่อจนกระทั่งครีมชีสและวิปปิ้งครีมขึ้นฟูแนะนำอย่าให้ตีนานนะคะไม่งั้นครีมชีสจะแยกตัวเสร็จแล้วให้พักครีมชีสไว้ในตู้เย็นก่อนจากนั้นเรามานำเค้กออกจากพิมพ์กันค่ะใช้มีดแซะด้านข้างทั้ง4ด้านจากนั้นคว่ำเค้กลงแล้วก็ดึงกระดาษที่รองอบออกแล้วก็กลับด้านเค้กใช้มีดปาดเค้กด้านบนออกเพื่อให้เค้กเรียบเสมอกันนำวิปปิ้งครีมชีสที่เราตีไว้ออกมาปาดบนหน้าเค้กให้ทั่วค่ะใส่ในปริมาณตามที่ชอบได้เลยใครชอบครีมหนาๆก็ปาดไปหนาๆเลยค่ะปาดเสร็จแล้วก็ตัดด้านข้างออกตัดออกทั้ง4ด้านเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตัดแบ่งเค้กวันนี้จะตัดแบ่งออกเป็นทั้งหมด12ชิ้นค่ะสามารถตัดชิ้นเล็กหรือใหญ่กว่านี้ได้ตามที่ต้องการเลยค่ะวิปปิ้งครีมที่เหลือจะนำไปใส่ถุงบีบแล้วก็ใส่หัวบีบนำมาบีบบนเค้กต่อไปจะตกแต่งด้วยมะยงชิดค่ะเป็นมะยงชิดพันธุ์ทูนเกล้ารสชาติหวานอมเปรี้ยวนำไปล้างแล้วก็ตัดเป็นชิ้นนำมาตกแต่งบนเค้กตามด้วยแผ่นทองสำหรับแปะเค้กค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะเค้กมะยงชิดของเราทำง่ายมากๆเลยค่ะตัวเค้กก็นุ่มอร่อยครีมชีสก็อร่อยตัดกับมะยงชิดที่มีรสเปรี้ยวอมหวานก็คืออร่อยถูกใจมากๆค่ะถ้าใครชอบเค้กผลไม้ลองทำเค้กสูตรนี้ดูได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ